วันนี้นายกก็เดินทางไปเปิดสายการผลิตของบริษัท Honda Automobile นะครับหลังจากที่ต้องประสบอุทกภัยถูกน้ำท่วมปิดโรงงานไปนานถึง6เดือนนะครับล่าสุดคุณบัญชาไปตรวจสอบมานะครับก่อนที่จะมีการเปิดเครื่องผลิตรถยนต์อย่างเต็มร้อยนะครับติดตามกับคุณบัญชาในจอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเราพักกันเลยครับสนับสนุนโดยก๊อกน้ำดัสท่านผู้ชมครับเสาร์ที่31มีนาคมขณะนี้ผมยืนอยู่ที่สายพานการผลิตของโรงงาน Honda ที่โรจนะยืนอยู่ข้างๆผมเช่นเคยนะครับก็คือรองประธานอาวุโสของบริษัท Honda Automobile คุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรนะครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับนี่ก็คือวันแห่งความเป็นจริงของชาว Honda แล้วใช่มั้ยครับครับเราก็กลับมาแล้วนะครับขณะนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสายพานการผลิตของรถที่ได้ทำการประกอบมาตั้งแต่ซอฟต์ลอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ครับเราเริ่มผลิตวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาตรงนี้เป็นส่วนของปลายลายเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเต็มกำลังการผลิตสัปดาห์ที่2ของเมษายนเนี่ยเท่ากับว่าเราจะสามารถผลิตได้เต็มที่วันละกี่คันครับวันละ 1,000 คันครับ2สายการผลิตสายการผลิตละ500คันต่อวันครับที่เป็นการส่งสัญญาณให้กับทั้งแน่นอนคนที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศยังไงครับ เราคงพอจะบอกได้ว่า Honda ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาของ Honda ในครั้งนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมไทยกลับมาแล้วเรากำลังจะก้าวผ่านวิกฤตของน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วครับในแง่ของการลงทุนหรือว่าทุนจากต่างประเทศเขาจะมองสัญญาณวันนี้ว่าอย่างไรครับผมมองว่าก็จะเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับเพราะว่าการที่ Honda ยังยืนยันที่จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็ไม่ย้ายนะครับฐานการผลิตไปที่ไหนยังคงอยู่ที่อยุธยาแห่งนี้ด้วยนั่นเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นที่เรามีต่อประเทศไทยแล้วก็มาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาหลังจากนี้ครับวันนี้ผู้บริหารระดับสูงของ Honda จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีมิสเตอร์อิโต้นะครับซึ่งเป็น CEO ของ Honda Motor นะครับเบอร์หนึ่งของ Honda ทั่วโลกก็มาในงานวันนี้ครับการที่เขาให้ความสำคัญและเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Honda ที่ญี่ปุ่นมาที่นี่หมายถึงอะไรครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความสำคัญของฐานการผลิตของ Honda ในประเทศไทยนั้นมีความสำคัญลำดับต้นๆของโลกนะครับแล้วการโรงงานของเราที่นี่นั้นเนี่ยไม่ส่งออกเฉพาะรถสำเร็จรูปแต่เป็นฐานในการส่งออกชิ้นส่วนไปสู่โรงงาน Honda ทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้รับความให้ความสำคัญที่สูงมากๆครับครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการที่เราได้รับโอกาสพิเศษสุดจาก Honda Automobile ประเทศไทยให้เข้ามาถ่ายทำและเห็นสภาพของรถและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสุดท้ายส่งต่อไปถึงมือของลูกค้า Honda ในอนาคตนั่นเองครับ